ต้องเอามินิบอสออกไปนอกด้วยอ่ะเพื่อไปฆ่าลากมอนเข้าวงตัวไหนก็ได้อืมฮึคอมออนแมนอย่าลีลาเยอะอีเวนลากแล้วจ้ะผมเรียบร้อยแล้วนะผมเรียบร้อยแล้วเมื่อเราล่ามินิบอสนะครับทั้ง2ตัวมาอยู่ในวงกลมแล้วด้านบนกับด้านล่างนะครับในมินิแมปเลยท่านที่เพิ่งเห็นนะตรงธงสีเหลืองด้านล่างแล้วก็ตัวจุดที่ผมอยู่ด้านบนประตูมันจะเปิดที่พอประตูเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะล่ามินิบอสที่เหลือไปฆ่าข้างนอกนะครับพอ2ตัวตายปุ๊บเราจะเหลือ2ตัวที่อยู่ในวงกลมนี้คือตรงที่ผมอยู่กับตัวด้านล่างธงสีเหลืองนะครับประตูมันจะเปิดตลอดแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ฆ่าลากไปฆ่า2ตัวได้เลยนะฮะให้ผมปิดประตูบอกนะตัวนี้ของผมไม่ต้องยุ่งนะฮะตัวนี้ของผมเฮ้ยเรียบร้อยแล้วดิให้ต่อวะเฮ้ยประตูเปิดตลอดแล้วเอาตัวใครออกก่อนเอาตัวผมหรือตัวของผมไหมเอาตัวผมนี่เอาตัวผมไปฆ่าที่ประตูเลยนี่ไงลดแล้วเฮ้ยแต่ย่าไรมอนเอาออกไปดิมอนเฟสแรกจบละง่ายเอ้ยเฟสคือแต่มันต้องสามัคคีกันหน่อยวะมีคนป่วนก็เหนื่อยอะลงมาเยอะๆเลยครับลงมาลึกๆเลยฮะมันต้องอยู่ตรงกลางห้องเลยฮะตรงกลางห้องครับไอ้ตรงนั้นตีบันไดมันไม่ได้ฮะได้ยังวะได้ละเอาเคลียร์แล้วดิครบแล้วพอเถอะไม่ปวดอันเนี้ยเหมือนกับว่าบอสอ่ะมันจะเป็นอมตะครับเราจะต้องไล่ฆ่ามินิบอส4ตัวครับต้องมีตี้วิ่งหามินิบอสทั้ง4ตัวไม่งั้นบอสมันจะเป็นอมตะก็เฟสนี้นะครับผมก็ทำหน้าที่ออกตามหามินิบอสด้านนอกของตัวประตูด้วยนะครับก็เก็บนะครับฆ่าเสร็จแล้วมันจะดรอปสัญลักษณ์มานะครับกับสีฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราเก็บมาแล้วคนที่เก็บนะครับเราได้สัญลักษณ์อะไรสีอะไรนะครับทีเนี้ยก่อนจะเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับ4จุดนั้นนะก็แนะนำว่าให้วางพร้อมกันนะเห็นเขาว่ามันว่าวางพร้อมกันไม่งั้นมันจะต้องไปเก็บใหม่หายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้วางพร้อมกันนะแต่ก็ผ่านได้เช่นกันนะก็ผ่านได้เช่นกันก็ไม่ชัวร์ว่าวางใหม่หรือเปล่าเพราะว่าผมมีคนเก็บกันหลายคนเนาะอันนี้ก็ดรอปสีแดงเห็นไหมสัญลักษณ์อย่างนี้เราก็เอาไปวางอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ยากครับเก็บให้ได้4สี4สัญลักษณ์แล้วก็เอาไปวางในแมปตรงกลางครับเป็นจัตุรัสนะฮะเป็นข้าวหลามตัดเนาะวางเสร็จครบ4อันปุ๊บบอสมันก็จะปลดล็อกอมตะแล้วเราก็สามารถยิงฆ่ามันได้แล้วครับเฟสนี้จบครับง่ายครับจะได้นะแกเลยโถยากอะไรไม่มีอะไรยากเกินดีดีชาแนลหรอกดีดีชาแนลทำให้มันยากแกคอนเรียนโอ้โหเหรียญเยอะวะมาเยอะด้วยเหรียญก็ไม่เท่าไหร่จับปูใส่กระด้งชัดๆ